ตำรวจสายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ปภ.เมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเลรีบรุดตรวจสอบเหตุเรือรับนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่พุ่งเกยตื้นบริเวณชายหาดตรงข้ามซอย13ชายหาดพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากเรือดำดังกล่าวจอดนิ่งนานกว่า3ชั่วโมงโดยไม่มีคนขับลงมาและเครื่องยนต์ยังติดอยู่สร้างความประหลาดใจแก่นักท่องเที่ยวตรวจสอบพบนายอ๋องหรือไต้อ๋องอายุ 45-50 ปีอยู่ในสภาพอาการมึนเมาอย่างหนักให้การไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่เชิญตัวลงมาแต่ไต้อ๋องที่อยู่ในการมึนเมาไม่ยอมลงจากเรือและเดินวนไปวนมาบนเรือสำหรับเรือดำดังกล่าวเป็นเรือเช่าเหมาลำขนาด2ชั้นสามารถบรรจุผู้โดยสารได้47ที่นั่งชื่อเรือฮิตทีอันเดอร์ซีจอดติดเครื่องยนต์ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเมื่อคืนนี้